โอเคก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Nero Gamer TV นั่นเองนะครับอยู่กับผมเชคเช่นเคยนะครับกับเกมมือถือ Utopia Origin นั่นเองนะฮะวันนี้เราก็มาจับ King Saber Tooth นั่นเองนะครับก็เคยสัญญาไว้กับน้องๆหลายๆคนในช่องไว้นะครับก็ถ้าเวล45เมื่อไหร่ก็จะมาจับเมื่อนั้นนะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับยังมีอีกหลายตัวที่ยังไม่ได้จับนะครับยังไม่ว่าจะเป็น T-Rex เอ้ยนะครับเป็นเจ้าหมีตัวใหญ่เอ้ยนะครับเป็นกระต่ายเป็นอะไรบลาบลาๆนะครับที่เวล45ที่เราสามารถจับได้นะครับเดี๋ยวก็เราจะมาจับแล้วก็ให้เพื่อนๆดูในช่องนี้นั่นเองนะครับใครที่เข้ามาได้ชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ช่อง Nero Gamer TV กันด้วยนะครับเพื่อได้ให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับก่อนอื่นเลยเรื่องอาหารของราชาเสือเขี้ยวดาบนะครับหรือว่า King Saber Tooth ของเรานะครับก็จะมีส่วนผสม3อย่างด้วยกันนะครับก็จะเป็น Raw Steak นะครับแล้วก็ Cold Freeze แล้วก็ Quality Meat Feed นะครับหรือว่าถ้าเรียกเป็นภาษาไทยก็คือสเต็กนะครับแล้วก็กั้งแล้วก็เจ้าเนื้อสัตว์คุณภาพนั่นเองนะครับบอกเลยว่าการที่จะการันตีกับเจ้าเสือเขี้ยวดาบนะครับเห็นว่าประมาณ13แพ็คนะครับถึงจะการันตีที่จับได้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวดูว่าวันนี้นะครับผมจะใช้กี่แพ็คด้วยกันนะครับในการจับเจ้าเสือเขี้ยวดาบนะครับเสือเขี้ยวดาบนะครับจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมจะอยู่ตรงเกาะตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดแมปให้ดูนะฮะจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่เกาะเขาเรียกว่าเกาะอะไรนะโอแพลตินัมเบย์นะฮะอยู่ตรงนี้เลยนะครับจะมีเกิดด้วยกันอยู่ประมาณ3จุดหรือ4จุดนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับจะเกิดอยู่ตรงที่ผมยืนนะครับแล้วก็ตรงสีม่วงๆนี่ฮะเยื้องลงมาหรือเยื้องลงมาตรงซ้ายมือนิดนึงนะครับจะเจออยู่ใต้ต้นไม้อีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะเป็นเกิดตรงโครงกระดูกตรงนี้ครับอีกหนึ่งตัวนั่นเองนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปบวกกันเลยแล้วกันนะครับโอเคมาเริ่มเลยเดี๋ยวผมรอก่อนนะครับเตรียมของให้เรียบร้อยที่จับโอเคผมจะจับเป็นสัตว์เลี้ยงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยจับเป็นสัตว์ขี่ทีหลังนะครับมาแล้วครับมันมาแล้วครับมันมาแล้วครับเน็ตผมไม่ดีครับมันเพิ่งขึ้นครับเพิ่งขึ้นดาเมจตอนนี้นะสับครับสับวิ่งธรรมดานี่แหละฮะไม่ต้องขี่ม้าไม่ต้องขี่อะไรเลยเรียบร้อยครับเปลี่ยนเป็นไอ้นี่ได้เลยนะครับเปลี่ยนเป็นสตาร์ทแล้วไวมากๆเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12อันนะครับ12อันผมจับได้นะครับผมโอ้ไวมากๆเลยคุณผู้ชมไม่คิดว่ามันจะไวขนาดนี้นะฮะนี่นะครับเสือเขี้ยวดาบนะครับซิง King Saber Tooth นะครับ Max Level ที่55นะครับ HP Factor อยู่ 3.2 นะที่ผมจับได้ตอนนี้นะครับคือ HP Factor 3.2 Attack Factor อยู่ที่ 1.5 นะครับก็คือว่าเยอะอยู่นะครับเยอะอยู่นะครับ HP เริ่มต้นอยู่ที่68นะครับแล้ว Attack นะครับ18-18นั่นเองนะครับเรื่อง Ability เสริมแล้วพวกนี้ก็ยังไม่มีนะครับแล้วก็สกิลนะครับจะมี2สกิลด้วยกันก็คือสกิล Blast นะครับเป็นสกิลกระแทกนะฮะหรือเป็นสกิลกัดอะไรพวกนี้นั่นเองนะแล้วก็สกิลที่2นะครับจะเป็น Armor อะไรเนี่ย Preaching นะฮะ Your Page มันคือสกิลที่สามารถเจาะเกราะนั่นเองนะครับใครที่ชอบแบบสายบวกนะฮะบอกเลยว่าตัวนี้จะเพิ่มดาเมจให้กับเพื่อนๆมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันนะครับว่าถ้าเราใช้ดาบเพชรนะครับไปตีเต่าน้อยของเราตรงนี้นะไปตีเต่าธรรมดานะครับเต่าตรงนี้จะอยู่เลเวลที่ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวผมลองดูก่อนนะเวล10นะครับเวล10เดี๋ยวผมจะใช้ดาบธรรมดาตีกับการเรียกเจ้า King Saber Tooth นะครับ34เห็นไหมครับตีมา34เดี๋ยวผมจะเรียก King Saber Tooth มาแป๊บนึงให้เจ้านี่มันกัดไปก่อนไม่เป็นไร King Saber Tooth อยู่ไหนโอเคเรียกมานะครับแล้วผมจะตีแรงขึ้นไหมก็รู้สึกมันต้องให้มันกัดใช่ไหมต้องให้มันกัดนะต้องให้มันกัดเดี๋ยวผมเอาใหม่ต้องให้มันใช้สกิลนะครับต้องให้มันใช้สกิลนะตบ1ทีตบ2ทีเนี่ยเริ่มลดเกาะแล้วเห็นไหมลดเกาะแล้วนะครับลดเกาะแล้วนะผมจะตีแรงขึ้นหรือเปล่าทำไมผมตีไม่ตีแรงขึ้นโอเคนะฮะก็
ประมาณนี้นะครับสำหรับ King Seven Tooth นะครับผมก็ใครที่อยากจับนะครับก็ลองมาจับตรงที่ผมบอกได้นะครับสถานที่เกิดอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ไว้นะตรงนี้เลยละกันนะครับสำหรับการสร้างเผ่านะครับเดี๋ยวผมจะคิดเรื่องเผ่าอีกทีนะครับว่าจะสร้างวันไหนนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือทุกๆคนนะครับที่เข้ามาดูช่องของผมนะครับถ้าใครยังไม่มีเผ่านะครับก็ลงชื่อไว้ใต้คลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ให้อีกทีละกันนะครับเอาลิงก์เป็นกดเข้าไปแล้วไปลงชื่อนะครับลงชื่อในเกมชื่อเล่นจริงนะครับชื่อเล่นของน้องๆเองนะครับชื่อเล่นของน้องๆเองแล้วก็ชื่อในเกมนะครับลงชื่อมากันเยอะๆนะครับยังไงก็เดี๋ยวจะนัดวันตีเจ้าบอสกระดูกอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเราได้สร้างเผ่านะครับแล้วก็มีไฟเฟอร์ใช้กันนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะลำบากนิดหนึ่งนะเพราะว่าเวลาฟาร์มต้องฟาร์มหินสตีปสโตนนะครับไปยึดยัดให้เครื่องเผาอะไรพวกนี้นะฮะมันก็จะลำบากนิดหนึ่งใช่ไหมนะฮะเราก็จะมีเผาเป็นของเราเองแล้วนะครับย้ำอีกทีละกันนะครับก็เดี๋ยวจะให้เปิดลงชื่อนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมรายชื่อนะครับมาแล้วก็จะนัดวันกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคไหมก็ใครที่เข้ามารับชมนะครับถึงตรงนี้แล้วนะครับฝากไปกดไลค์แฟนเพจกันด้วยนะครับหรือว่าถ้ามีข้อมูลอะไรดีๆหรือคำติชมยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้นั่นเองนะครับก็ขอบคุณมากทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้กราบสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมไปลงชื่อกันด้วยนะบ๊ายบาย